สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคค่ำช่อง7 HD นะคะช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริของโรงเรียนอีก2แห่งในเขตดิลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตวันที่12มิถุนายน2562เวลา 7:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนประถมศึกษาอาคารนูโนเขตดิลีซึ่งพระราชทานความช่วยเหลือตามโครงการความร่วมมือพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเมื่อปี2557ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2526เคยปิดไประหว่างการสู้รบและเปิดใหม่อีกครั้งหลังติมอร์เลสเตแยกตัวเป็นอิสระในปี2542ครูใหญ่และครูในโรงเรียนมีความกระตือรือร้นทำให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงดีกว่าแต่ก่อนมากครูเคยไปอบรมดูงานที่ประเทศไทยจึงนำความรู้นั้นมาใช้พัฒนาโรงเรียนทุกคนในโรงเรียนพร้อมจะพัฒนาต่อไปตามแนวพระราชดำริโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน271คนพื้นที่เกษตรมีไม่มากนักลักษณะเป็นดินปนหินแต่ครูมีความพยายามทำกิจกรรมการเกษตรอย่างต่อเนื่องปลูกพืชผักทุกที่แม้มีพื้นที่จำกัดทำเป็นแปลงผักนานาชนิดทั้งในกระถางในขวดพลาสติกแบบเกษตรแนวตั้งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความภาคภูมิใจกับผลงานตนเองส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกซึ่งเลี้ยงง่ายโตไวให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนพระราชทานรั้วโรงเรียนป้องกันสัตว์เข้ามาทำลายแปลงเกษตรขุดเจาะน้ำบาดาลให้มีน้ำใช้สำหรับแปลงเกษตรและภายในโรงเรียนติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องกรองน้ำให้นักเรียนมีน้ำสะอาดดื่มโอกาสนี้ทรงเปิดอาคารพยาบาลพระราชทานสำหรับบริการสุขภาพให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีสิ่งจำเป็นเช่นตู้ยาและเวชภัณฑ์เครื่องชั่งน้ำหนักอุปกรณ์วัดส่วนสูงแผ่นทดสอบสายตาจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ยาสามัญเป็นตัวอย่างให้แก่โรงเรียนอื่นอีกโรงเรียนหนึ่งที่ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557คือที่โรงเรียนมัธยมเอ็นซิโนบาซิโกเฮราปัจจุบันมีนักเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน707คนผลการประเมินภาวะโภชนาการนักเรียนมีภาวะเตี้ยถึง33%ผอม20%ทำให้ต้องดำเนินการเรื่องภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ทักษะพื้นฐานเรื่องเกษตรโรงเรียนฝึกให้นักเรียนลงมือทำจนสามารถปลูกพืชผักและไม้ผลได้หลากหลายชนิดรู้วิธีการเพาะถั่วงอกการเลี้ยงปลามีปราชญ์ชาวบ้านคนไทยไปช่วยดูแลแนะนำการปลูกพืชอย่างใกล้ชิดพืชผักงอกงามดีได้ปรับปรุงอาคารสถานที่ห้องเรียนห้องครัวห้องพยาบาลระบบน้ำและเครื่องกรองน้ำให้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคพัฒนาสุขนิสัยและสุขลักษณะที่ดีต่อไปการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งนี้ทำให้เห็นถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนทั้ง4แห่งทั้งที่โรงเรียนฟาตูเกโรโรงเรียนอันนาเลมอสโรงเรียนประถมศึกษาอาคานูโนและโรงเรียนมัธยมเอ็นซิโนบาซิโกเฮราเป็นความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตให้มีสุขภาพดีแข็งแรงมีทักษะความรู้ด้านการเกษตรสุขอนามัยสามารถพึ่งพาตนเองได้และพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคมในอนาคตอันเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนเวลา 9:30 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยแห่งชาติติมอร์เลสเตวิทยาเขตเฮราก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2543เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งเดียวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตจากการรวมกันของมหาวิทยาลัยติมอร์ตะวันออกที่กรุงดิลีกับวิทยาลัยเทคนิคดิลีเข้าด้วยกันสมัยอยู่ใต้การปกครองของโปรตุเกสไม่มีมหาวิทยาลัยเป็นของตัวเองต้องไปศึกษาระดับอุดมศึกษาที่โปรตุเกสหรือเขตบริหารพิเศษมาเก๊าปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 1,400 คนอาจารย์ประมาณ600คนมี9คณะ48สาขาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่วิทยาเขตเฮรา
เป็นที่ตั้งของคณะวิศวกรรมศาสตร์มี5สาขาได้แก่วิศวกรรมโยธาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์เครื่องกลธรณีวิทยาและปิโตรเลียมได้รับความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกทำลายช่วงเหตุความรุนแรงหลังได้เอกราชให้ทุนการศึกษาและจัดส่งผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นมาให้ความรู้อย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยมีข้อตกลงร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเมืองบันดุงสาธารณรัฐอินโดนีเซียและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของไทยและมีแผนสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั่วโลกในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปสำนักงานใหญ่สหกรณ์กาแฟติมอร์กรุงดิลีนายมาริโอโซอาเรสประธานสหกรณ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทสหกรณ์กาแฟติมอร์ตั้งขึ้นปี2543จากการช่วยเหลือขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูและการพัฒนาทางเศรษฐกิจให้แก่ติมอร์เลสเตซึ่งเป็นประเทศเกิดใหม่เน้นการผลิตกาแฟออร์แกนิกปลอดสารเคมีมีสมาชิกรายย่อย 24,000 คนดำเนินการใน11จังหวัดทั่วประเทศช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนส่งผลให้กาแฟเป็นสินค้าส่งออกสำคัญลำดับ2รองจากน้ำมันส่งขายให้ร้านกาแฟ Starbucks สหกรณ์ได้ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าอื่นเช่นการพลูวานิลามันสำปะหลังพริกไทยโกโก้เพื่อส่งขายบริษัทเครื่องเทศ Max Comex ของสหรัฐอเมริกาด้วยความสำเร็จดังกล่าวทำให้สหกรณ์สามารถพึ่งพาตนเองได้มีคลินิกรักษาโรคทั่วไปด้านทันตกรรมด้านสุขภาพแม่และเด็กบริการสมาชิกและครอบครัวกว่า 100,000 คนทั่วประเทศที่โรงงานผลิตกาแฟติมอร์ได้ทอดพระเนตรกระบวนการผลิตกาแฟพันธุ์อาราบิก้าตั้งแต่การขนถ่ายกระท้อเมล็ดแยกสิ่งเจือปนและเมล็ดเสียออกจนได้เมล็ดกาแฟคุณภาพดี 100% ทอดพระเนตรห้องทดสอบคุณภาพกาแฟด้วยวิธีดมกลิ่นและวิธีซดกาแฟให้สัมผัสต่อมรับรสในช่องปากอย่างรวดเร็วแล้วคายทิ้งจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์โรงพยาบาลกลางกรุงดิลีศูนย์นี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2542แต่ถูกทำลายในช่วงเหตุการณ์ความรุนแรงหลังติมอร์เลสเตแยกตัวเป็นเอกราชและตั้งขึ้นใหม่เมื่อปี2544เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุขทอดพระเนตรห้องวิเคราะห์โรคติดต่อห้องวิเคราะห์แบคทีเรียห้องวิเคราะห์โรคหัดเยอรมันด้วยการตรวจ DNAไข้หวัดใหญ่ห้องวิเคราะห์สารพิษซึ่งเป็นประโยชน์ด้านพิษวิทยาและตรวจหาเชื้อมาลาเรียด้วยวิธีเจาะเลือดติมอร์เลสเตมีเครือข่ายห้องปฏิบัติการในระดับภูมิภาค6ห้องและในระดับชุมชนอีก67ห้องรัฐบาลติมอร์เลสเตส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน11คนปัจจุบันกลับมาปฏิบัติหน้าที่เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขการเสด็จพระราชดำเนินเยือนติมอร์เลสเตทำให้เห็นความพยายามและความร่วมมือที่จะช่วยพัฒนาให้เด็กและเยาวชนของติมอร์เลสเตมีสุขภาพและอนามัยดีมีความมั่นคงทางอาหารอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันกระชับแน่นแฟ้นและมั่นคงสืบไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต